กลับสู่รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ของกรุ๊ป A นะครับถึงเวลาที่พวกคุณครับคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอจะต้องโหวตแล้วครับหน้ากากนักร้องคนไหนที่คุณอยากจะฟังเสียงเขาอีกครั้งและเห็นใบหน้าเป็นคนสุดท้ายโหวตให้เขาได้เป็นแชมป์ของกรุ๊ป A นะครับโจรสลัดหรือเป็ดน้อยตัดสินใจแล้วโหวตครับและตอนนี้ครับถึงเวลาของคณะกรรมการนะครับเราจะเริ่มพูดคุยกับเป็ดน้อยก่อน2นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลายกมือครับเอ้ยเขาต้องถามคุณโอ้ยคุณเคยผ่านเวทีการประกวดไหมคะเคยผ่านครับเคยผ่านอยู่แถวบ้านพอดีเขาเปิดกันแล้วก็ขับรถผ่านไปซื้อร้านสะดวกซื้อเอาใหม่คุณเคยขึ้นไปอยู่บนเวทีจับไมโครโฟนร้องเพลงมีคณะกรรมการตัดสินใจให้คุณให้คะแนนเท่าไหร่แล้วว่าคุณจะเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะเลยไหมฮะเขาขยายความเขาขยายความเคยไหมครับเคยครับคุณเคยมีสัมพันธ์อะไรลึกๆกับกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไหมครับยังไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกๆเลยครับแต่มีคิดลึกบ้างครับคุณคิดกับใครครับคิดว่าจะไปพาไปว่ายน้ำฮะดำดูปะการังเนี่ยฮะคุณเป็นคนภูเก็ตหรือเปล่าครับจริงๆเป็นคนใต้นะครับอยู่สต็อกโฮมฮะเฮ้ยสต็อกโฮมหมายถึงที่ยุโรปคิดไม่ทันเหมือนกันนะมันตอบเหมือนให้โยนอะตอบเหมือนให้โยนแล้วก็ไม่มีอะยกมือท่านหนึ่งครับเราเคยเจอกันในงานแถลงข่าวแห่งหนึ่งแล้วเมื่อคุณเห็นหน้าผมแล้วสะดุ้งเลยใช่ไหมครับผมดูไม่คิดรถละพี่นุ้ยพี่นุ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวทำไมฮะแม่ลูกจะทำอะไรจ๊ะจะถามคำถามเขาฮะโอ้ไม่ได้สิลูกจะถามอะไรหรือลูกจะทำอะไรเนี่ยลูกจะต้องมีคนสนับสนุนลูกนะจ๊ะแล้วฮะใช่โอเคได้ฮะแม่คำถามนี้สนับสนุนเลยยาหมองน้ำตาลิงใส่ที่ข้าผมปั่นจักรยานเอาอานออกเชิญค่ะคุณมีฉายาในวงการไหมฮะยังไม่มีเลยฮะพี่อนุญาตถามหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนฮะแม่อะไรลูกจะถามได้ยังไงฮะทำไมยังไม่มีผู้สนับสนุนเลย คำถามนี้สนับสนุนโดยร้านเสิร์ฟสวยเกศสยองสวยจนหมาหันมองและหอนอย่างหวาดกลัวฮะ ฟังแล้วน่าเข้าเลยคุณเคยขึ้นลิฟต์กับดิฉันไหมคะน่าจะเคยขึ้นแต่ผมไม่เห็นพี่ตั๊กหรือเปล่าครับวันนั้นไอ้ครับเดี๋ยวไอ้ค่ะก่อนที่จะให้มาเราต้องมีสนับสนุนด้วยสิอ๋อเหรออย่าไปยอมแพ้เขาดิอะไรดีครับพี่อย่าไปยอมคำถามนี้สนับสนุนโดยมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะตายเราก็ตายพร้อมๆกันครับ ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์นะคะเชิญถามได้ครับดิฉันมีคำถามอยากจะถามว่าเราเคยเจอกันในรายการอื่นใช่หรือไม่เคยเจอกันหลายรายการเลยครับครูอ้วนครับสนับสนุนโดยมีไหมมีไหมมีสปอนเซอร์ไหมตาโมปวดหัวเป็นไข้ขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะอาหารไม่ย่อยปวดท้องบ่อยๆใช้ยาบรรเทาอาการตาฤาษีขี่นีโววันนี้เรายังไม่เห็นเขาเต้นเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ฉันยังไม่ได้ถามเลยเอาคุณขอโทษครับสปอนเซอร์เข้าแล้วแล้วเข้าคุณอ้วนด้วยเชิญถามครับถามว่าคุณเป็นเป็ดจริงหรือเปล่าคะเป็นเป็ดจริงหรือเปล่าถ้าคุณเป็นเป็ดจริงๆเนี่ยคุณต้องรู้ได้ว่าเป็ดอะไรชอบทำสวนโอ้โหคำถามนี้ยากมากเลยครับแต่ว่าจะไม่ตอบว่าเป็ดปักกิ่งเป็นยากเลยยากยากตอบไม่ได้ยอมแล้วกันครับยอมยอมยอมตอบว่าเอานี้ฮะครูไม่ต้องตอบนะพี่ถอนสปอนเซอร์คืนเถอะฮะอย่างที่พี่นุ้ยบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้โชว์ท่าเต้นคุณยังไม่เต้นเลยฮะเป็ดกับดาวอังคารเลยอยากให้เต้นจังหวะมาอย่าห้าม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 
มดเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับเป็ดน้อยครับอีก2นาทีดึงสติกลับมาฮะโจรสลัดบ้าง2นาทีจับเวลาพี่1ครับหลังจากเล่นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนเนี่ยผมรู้ว่าคุณไม่ค่อยกลับบ้านคุณไปไหนต่อครับส่วนใหญ่ไปวัดครับ ไปวัดสวดมนต์เมื่อคืนเราเพิ่งเจอกันใช่ไหมคะไม่น่าใช่นะครับคุณเป็นคนเหนือใช่ไหมฮะคนกรุงเทพครับคุณเคยเป็นนักมวยใช่ไหมครับไม่เคยครับไอซ์ครับตอนนั้นที่ทุกคนทายคุณว่าคุณเป็นเป๊กวงซิลคุณรู้สึกยังไงคะดีใจครับเพราะว่าเป๊กเป็นนักร้องคุณภาพสุดยอดครับเพลงที่ถนัดของคุณคือแนวร็อกใช่ไหมครับไม่เชิงครับไม่เชิงไม่เชิงคุณอยู่ในอายุช่วงไหนคะอายุประมาณเท่าไหร่ครับเป็นช่วง30ถึง40ครับดิฉันอยากจะถามคุณว่าคุณเนี่ยเป็นโจรใช่ไหมคะดิฉันสงสัยเลยว่าไอ้คำว่าไอ้โจร500เนี่ยมันคืออะไรเหรอคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโจร500เลยแล้วคุณเคยโดนปนจนไหมคะโดนปนอย่างนี้ก็เอาเคยโดนไหมเคยโดนไหมเคยโดนปนไหมเคยโดนปนหัวใจไปหลายทีเหมือนกันครับคุณเพิ่งจะย้ายค่ายจากแกรมมี่ไปMusic Move ใช่ไหมครับเพิ่งย้ายจาก Grammy ไป Music Move ใช่ไหมครับคุณเป็นนะครับคุณนะครับคุณนะครับพร้อมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณวนครับเวลาคุณร้องเพลงเนี่ยคุณมีกีตาร์เป็นอาวุธประจำกายเลยใช่ไหมคะเวลาร้องเพลงมีกีตาร์เป็นอาวุธประจำกายใช่ไหมครับนี่คุณทำอะไรกันครับเมื่อกี้พอดีไม่มันช็อตไม่มันช็อตครับบางวันก็มีกีตาร์บางวันก็ไม่มีครับคุณโจรสลัดครับถ้าให้ทำอะไรสักอย่างนึงกับคุณเป็ดน้อยเนี่ยคุณอยากทำอะไรกับเขาครับเห็นปากเขายาวๆอยากดูดปากเขาสักทีนึงเอาเลยเอาเอาจูบเลยจูบเลยจูบโอ้โหเคิร์มเคิร์มเคิร์มคุณมันใช่มากอ่ะพี่ลุยครับเป็ดยังมีท่าเต้นกับดาวเสาใช่โจรสลัดกับดาวเสาเป็นยังไงขอดูได้ไหมฮะจังหวะมาดูทรงว่าเขินดูทรงว่าเขินหมดเวลาตอนนี้ผลโหวตรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของกรุ๊ป A ผมขอผลโหวตครับวันนี้สนุกสนานนะครับแต่1คนเท่านั้นจะได้เป็นแชมป์ของกรุ๊ปนี้นะครับและคนคนนั้นคือใครน่าจะได้แชมป์ของกรุ๊ป A ครับกรรมการว่าใครเป็ดน้อยโจรสลัดเป็ดน้อยเป็ดน้อยโจรสลัดใครน่าจะได้แชมป์นะครับของกรุ๊ปนี้เป็ดน้อยจ้าจ้าและคนที่ได้เป็นแชมป์ของกรุ๊ป A คือเป็ดน้อยนักการโจรสลัดเป็ดน้อยอยากจะบอกอะไรกับคณะกรรมการครับและคนดูที่โหวตให้กับคุณเชิญเลยครับจริงๆรอบนี้เนี่ยเลือกเพลงนี้เพราะว่าผมรู้สึกกับเพลงนี้มากนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนรับสารที่ผมส่งไปได้ขอบคุณมากที่เปิดใจฟังแล้วก็ขอบคุณมากที่ร่วมเดินทางร่วมรู้สึกไปด้วยกันกับเพลงนี้นะครับขอบคุณมากครับเจอเขาในรอบต่อไปครับขอเสียงปรบมือกับนักกากเป็ดน้อยครับ
ขอบคุณทุกคนมากนะครับเป็นกำลังใจให้กราฟด้วยนะครับทายกันไว้นะครับเหมือนจะมั่นใจว่าจะใช่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับหน้ากากโจรสลัดถอดหน้ากากครับภายใต้หน้ากากโจรสลัดจะเป็นคนที่คณะกรรมการคาดเดาไว้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด